สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Page รถไม่คโคบังคับนะครับวันนี้ก็อยู่กับร้าน apk นะครับมารีวิวรถหัวลากบังคับวิทยุอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น s c a n เนียสเกลหนึ่งนะครับเป็นรถหัวลากนะครับคันนี้เป็นโทนขาวดำนะครับก็เรียกว่างานสวยงามเลยเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับประกอบจากร้านอนวัตอาร์ซีสเกลนะครับ ตัวนี้ลูกค้านะครับสั่งให้ส่งมาทำเพิ่มที่ร้านผมนะครับก็หลังจากประกอบเสร็จจากร้านอัุวัดอาซ s c a l ลนะครับก็ส่งมาที่ผมเพื่อทำระบบต่อนะครับก็คือเอามาติดตั้งเข้ากับหางลากยกดัมนะครับเป็นพ่วงยกดัมนะครับคันนี้ก็ นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะครับว่าสเปครถเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลนะครับสวยงามแค่ไหนนะครับตัวสีนี้นะครับถ้ามาจากร้านอนุวัตอาซีสเกลนะครับเรียกว่างานประกอบหัวทั้งหมดเนี่ยจากร้านอนุวัตทั้งหมดเลยนะครับตัวเรามาดูสเปครีโมทนะครับรีโมทเป็น雷雷灵 AT9S นะครับ ดีอ uh, ่า R9 DS นะโอเคมาดูสเปคของตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยก็จริงๆก็เป็นอ่า uh, เป็นหัวลากเฮิคลิตนะครับเฮลิคลิสแกลเนียแล้วก็อัพอะไรบางตัวเข้าไปนะครับไม่ใช่บางตัวหลอกหลายตัวเลยอัพเข้าไปหลายตัวเลยนะครับเราจะมาเจาะดูอะไรทีละตัวนะครับว่าคันนี้มีอะไรอะไรพิเศษบ้างนะครับ อ,อย่างแรกที่เห็นเลยนะครับก็คือล้อนะครับล้อล้อตัวนี้เป็นล้ออลูมิเนียมทั้งหมดนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับเป็นล้ออลูมิเนียมทั้งหกล้อนะครับก็เรียกว่าสวยงามนะครับงานสวยงามส่วนที่สองนะครับมาไล่ดูกันก็คือที่มองเห็นเลยนะครับก็คือตัวเกียร์ยรนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ของรีซูนะครับตัวเกียร์รีซูตัว ล็อกหัวเก๋งนะครับตัวล็อกหัวเก๋งก็เป็นของรีซูนะครับอ่ะเปิดหัวเก๋งออกมานะครับมาดูซิมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นอ่าอย่างแรกเลยตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดเสียงของสามทนะครับชุดเสียงสามทีตัวนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเรียกว่าเป็นที่นิยมเลยเพราะว่าเอ่อเรื่องคุณภาพเสียงตอนนี้ก็ถือว่า คุณภาพเสียงโอเคเลยตัวนี้นะครับราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันปลายๆนะครับแต่เรื่องคุณภาพเสียงต้องบอกเลยว่าโอเคเลยนะครับเทียบกับธรรมย่าพวก MFC เทียบกับ uh, MFC 0102อะไรเงี้ยนะครับถือว่าเสียงดีเหมือนกันเลยแล้วแต่คนชอบสไตล์เสียงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟนะครับ ชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟถอยหลังไฟสองสว่างนะครับชุดไฟจะมี2บอร์ดนะครับมีบอร์ดต,ตัวนี้1บอร์ดแล้วก็ตัวนี้เป็นบอร์ดวายสายนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลอันนี้บอร์ดวายสายแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นบัสเซอร์นะครับเป็นแอคทีฟบัสเซอร์หรือพาสดีม่นรู้แอคทีฟบัสเซอร์นะครับเป็นเสียงตืดๆเวลาถอยหลังนะครับก็โอเคภายในหัวเก่งมีแค่นี้นะครับ ตัวสปีดสปีตดติดตั้งมาหนึ่งตัว,ตวน, 60, นะครับที่รถติดตั้งมาหนึ่งตัวก็คือสปีดตัวนี้เขาพี่วิ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับเป็นสปีดขับขับขับเกียร์นะครับขับเคลื่อนรถเป็นสปีดสองสายตัวรถก็จะมีสวิตช์สองตัวนะครับมีสวิตช์ออนออฟตัวนี้หนึ่งตัวเป็นสวิตช์ออนออฟระบบนะครับแล้วก็จะมีสวิตช ออนออฟของตัวสปีดติดตั้งอยู่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเ,เดี๋ยวพลิกให้ดูช่วงล่างเนาะข้างบนน่าจะหมดละจริงๆสปีดเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นรถ10ล้อรถสิบล้อ,ลส,ลอ,อสิบล้อดัมนะครับที่ไม่ใช่หางลากนะครับก็จะติดตั้งสปีดใต้หัวเก่งตรงนี้สตัวคือสปีด1ตัวใช้สําหรับขับเคลื่อนรถอีก1ตัวสําหรับ ระบบยกดั้มนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นดัมมหางลากนะครับก็เลยเอาสปีดอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปไว้อยู่ที่หางนะครับเอาไปซ่อนไว้ในหางไว้กับชุดคอนโทรลวาลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพลิกรถให้ดูนะครับอ่ะขอยญาเปิดแฟลชสักเล็กน้อยนะครับอัอนนี้คือายละเอียดช่วงล่างทั้งหมดนะครับมาก็จะมีเกียร์นะครับ มีเกียร์ชุดนี้ที่ยังมองเห็นนะครับมาไล่ดูเลยรายละเอียดหลกัหลกๆนะครับตัวคานตัวนี้เป็นคานเดิมนะครับเป็นคานเ,เสื้อพายังเป็นพลาสติกอยู่นะครับตัวเสื้อพาจะเป็นของเดิมของเดิมที่มากับชุด h e r ิวลิสนะครับส่วนตัวคานหน้าเป็นリโซนะครับリโซล็อกดิฟนะครับตัวพาวอันนี้ก็เปลี่ยน้งหมดแล้วนะครับเป็นพาวリซู ตัวแหน,นบหลังนะครับแหนบหลังก็ยังเป็นของเดิมนะครับแหน,นบชุดเดิมของเฮอร์คิลิสนะครับส่วนชุดหน้าเนี่ยก็คือทั้งเพาทั้งเสื้อเพาทั้งข้อมา้าทั้งแหนบนะครับยกเว้นตรงเตงนะฮะตรงเตงกับหูแหนบหน้าอันนี้เป็นของเดิมติดรถนะครับโอเคก็อันนี้มีโฟมอยู่เดี๋ยวโฟมออกก่อนตัวเซอร์โวขับเลี้ยว นะครับเซอร์โวเลี้ยวเป็นเทอร์โบ MG 958นะครับเทอร์โบ MG 958ตัวลิงก์นะครับพวกนี้ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับเป็นของเดิมอันนี้จริงๆก็แล้วแต่ลูกค้าจะอัพจะทำนะครับราว่าบางคนเนี่ยถามว่าราคา10บล้อเท่าไหร่ครับก็ต้องว่ากันไปตามงบนะครับถ้ามีงบเยอะคืออะไรต้องบอกว่าอะไรสำหรับรถ10ล้อเนี่ยมีเยอะมีหลากหลายแล้วก็มีหลายออปชันมีหลายเกรด นะครับรีกว่ามีหลายเกรดดีกว่าอย่างตัวคันชักนะครับคันชักคันส่งพวกนี้นะครับมีทั้งแบบเป็นอลูมิเนียมมีทั้งเป็นพลาสติกนะครับมีหลายแบบมากตัวอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ชักเลี้ยวเกียร์เป็นไม่ใช่ชักเลี้ยวชักคันเกียร์เป็นเทอร์โปรเอ็มจี 92B นะครับตัวนี้ชักคันเกียร์มองเห็นอยู่ข้างในนะครับ เป็นทปปวพูเอ็มจีเก้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลังแบตเดิมๆของเขานะครับอยู่ใต้ท้องรถก็เรียกว่าถ้าใครไม่ชอบไว้แบตตรงนี้ก็ต้องไปทําที่วางแบตใต้หัวเก่งนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับใต้หัวเก่งนะครับ คือเพื่อนๆถามว่าชุดนี้เล่นได้ไหมนะครับบอกเลยว่าเล่นได้นะครับเล่นได้คือเท่าที่ผมเจอในปัญหาหลักๆของตัวรถที่เป็นเฮอร์คิวลิสเนี่ยอะไหล่เดิมของเฮอร์คิวลิสเนี่ยจะมีเรื่องของอัตราทดเกียร์นะครับอัตราทดเกียร์ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับก็คือชุดเกียร์ตัวนี้ชุดเกียร์เดิมๆที่มากับชุดคิดของเฮอร์คิวลิสเนี่ยอัตราทดต่ำนะครับอัตราทดต่ำหมายความว่าย่างไงหมายความว่า รอบเอาพุฒมันสูงรอบเอาพุฒสูงรถมันวิ่งเร็วทอร์คมันก็จะน้อยนะครับทอร์คมันน้อยเวลาเราเอาไปลากรถแมคโครลากหางลากนะครับมันก็จะไม่มีแรงนะก็จะพาให้มอเตอร์ไหม้นะครับนั่นคือนั่นคือผมว่าเป็นข้อจำกัดของเกียร์เขานะครับส่วนถ้าอัพเป็นเกียร์รีซูแล้วเนี่ยก็อัตราทดค่อนข้างสูงนะครับรอบ ของล้อเนี่ยก็จะช้าลงก็จะวิ่งได้เหมือนอได้คล้ายๆกับรถจริงะนะครับชา้ชาๆเรื่อยๆนะแล้วก็มาพร้อมกับทอร์กของล้อที่สูงขึ้นนะครับส่วนเพาเดิมเนี่ยเพาเดิมของ h e r c u คิวที่ผมเคยเล่นนะผมก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเทือเพาจะเป็นพลาสติกก็ตามนีแต่แต่ก็เล่นได้นะครับก็ไม่ลูดนะครับ ส่วนมากปัญหาที่มันรูดก็คือระยะเพลของตัวเด้วยหมูกัาบใบสีมันห่างนะครับมันถึงได้รูดนะถ้าปรับใบสีเด้วยหมูให้มันชิดนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องเสื้อผาแตกหรือหกักหรือพังเนี่ยเสื้อผาที่เป็นพลาสติกที่มันพังเนี่ยผมก็ยังไม่เจอนะก็ยังไม่ไม่เจอปัญหามีแต่ปัญหาเรื่องรูดนะครับเรื่องรูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาวเคอร์คิลิสหรือพาวลีซูเนี่ยก็มีรูดเหมือนกันนะครับ แต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยคือถ้าเป็นเสื้อผ้ารีซูที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็อาจจะดูว่ามันค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยราคานะครับราคาก็จะสูงกว่าก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาพามาดูรายละเอียดดีเทลของสเปครถกันประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันสเล็กน้อยนะครับอ่ะผมเปิดรีโมทนะครับ เปิดรถนะครับเปิดรถเปิดสปีดโอเคมีไฟสัญญาณขึ้นนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับก็แก้วเลยอเยยางดีนะครับ อ่ะโอเคครับก็สําหรับฟังก์ชันการทํางานตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะปรับอีกสักนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเ,เวลาผมเซตระบบ10ล้อนะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า10ล้อเนี่ยตัวชุดเสียงเนี่ยเขาต่อไว้ที่ Channel 6นะครับตัวสปีดขับเคลื่อนต่อไว้ที่ Channel 3นะครับตัวยกดัมต่อไว้ที่ c h a n n e l 2 สปีดปั๊มสปีดปั๊มเนี่ยยังไม่ได้ต่อนะครับไม่รู้ชแนลไหนอ่าน่าจะเป็นชแนลเจ็ดนะครับสปีดปั๊มเดี๋ยวจะต้องทําการมิกรีโมทแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายช่องนะครับย้ายช่องเพื่ออะไรนะครับก็คือผมจะย้ายจากช่องหกเนี่ยชุดเสียงที่อยู่ช่องหกนะครับผมจะย้ายไปไว้ช่องสามนะครับชุดเสียงที่อยู่ช่องหกนะครับย้ายไปไว้ช่องสามนะครับแล้วก็ เอาสปีดจากช่อง3ที่เป็นสปีดเดินรถเนี่ยย้ายไปไว้ช่อง6นะครับย้ายไปเพื่ออะไรนะครับย้ายไปเพื่อใส่ฟังก์ชันนะครับตัดการทำงานของตัวสปีดเดินรถนะครับทำให้เราสามารถเบิ้ลเครื่องนะครับเช่นสมมติว่าเราอยากจะจอดเบิ้ลเครื่องโชว์นะครับก็คือสามารถดิฟสวิตช์ขึ้นมา1ตัวนะครับเลือกสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็ดิฟสวิตช์ขึ้นมา1ตัวแล้วสามารถที่จะเบิ้ลเครื่องได้เลยนะครับเบิ้ลเครื่องโชว์ได้ เอาแบบเบิ้ลเครื่องแต่ลดอยู่กับพี่นะครับคือผมจะใช้วิธีนี้นะครับก็จะย้ายตัวชุดเสียงจากช่อง6เนี่ยไปไว้ช่อง3แทนนะครับแล้วก็เอาชุดเสียงเอาจากช่อง3ที่เป็นสปีดขับเครื่องเนี่ยไปไว้ช่อง6นะครับแล้วก็จะมิกใหม่นะครับมิกใหม่โอเคแล้วในส่วนของตัวสปีดขับปั๊มนะครับเราก็จะไม่ใช้ v r a นะครับเราจะใช้มิเคิร์ฟแทนนะครับเราจะตัด v r a ทิ้งไปเลยนะครับ แล้วก็ไปใช้ตัวมีเคิร์ฟนะครับก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องของความยุ่งยากในการใช้งานว่าเวลาลูกค้าเล่นเนี่ยลูกค้าบางคนอาจจะเอ้ยแล้วปั๊มจะต้องเปิดเท่าไหร่จะต้องเปิดตรงไหนนะครับก็ตัดปัญหาออกไปเลยโดยที่ว่าเราเปิดรีโมทมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเปิดปัม๊มไฮดรอลิกนะครับปัม๊มไฮดรอลิกทำงานได้เลยนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือผมจะรีวิวหลังจาก ที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ